Digital Your Life Presented by สยามพารากอนสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เปิดปรากฏการณ์ใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะกับปรากฏการณ์แห่งโลกดิจิทัลไลฟ์สไตล์กันค่ะสำหรับงาน Digital Your Life Presented by สยามพารากอนโดยความร่วมมือกันค่ะระหว่างสยามพารากอนและบริษัท GU Creative จำกัดค่ะนำโดยคุณยุพเรศเอกธุรประคันประธานกรรมการบริษัท GU Creative จำกัดในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะผู้เข้าชมงานค่ะจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ค่ะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เชื่อมสู่โลกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ค่ะภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานจากดีไซเนอร์ไทยค่ะรวมถึงการแสดงของศิลปินไอดอลไม่ว่าจะเป็นลัสไอดอลค่ะสวิตซ์16และศิลปินไอดอลอีกกว่า30วงพร้อมด้วยนักแสดงจากซีรีส์เลิฟสเตทค่ะนอกจากนี้ในบริเวณงานค่ะยังจัดให้มีบูธโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสะสมค่ะโมเดลรวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมประมูลจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับงาน Digital Your Life 2022 Presented by สยามพารากอนนะคะในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะก็สำหรับงานนี้เองเราก็หวังว่าจะเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เรากำลังคิดว่าเราพลาดไปไม่ได้เลยเรากำลังอยู่บนโลกแห่งดิจิทัลโดยแท้จริงนะคะในโซนในงานในครั้งนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีการจำหน่าย NFT แล้วก็นำประโยชน์นะคะนำรายได้ตรงนี้เนี่ยกลับเข้าไปสู่สังคมกับโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกว่า12โครงการภายใต้100 sharing นะคะและรวมถึงเรายังมีในส่วนของ VTuber เรานำนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับรถยนต์หุ่นยนต์มาจัดแสดงภายในงานแล้วก็ยังมีศิลปินกว่า30กว่าวงนะคะก็200-300กว่าชีวิตมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะแล้วได้มีในเรื่องของทอย Thailand Toy Design นะคะแล้วก็ยังมีครีเอเตอร์ต้องบอกกิจกรรมทั้งหมดในงานในครั้งนี้เนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าคุณจะชอบอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถนำสิ่งที่คุณชอบนำมาประสานกับความเป็นดิจิตอลเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยของเรานะคะให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราเพิ่งจะทำพลังข่าวของ One Sharing 100 Art Project เกี่ยวกับ NFT ด้วยนะคะหวังว่าพวกเราสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้ช่วยสังคมดีขึ้นมากขึ้นนะคะก็เสียงพรากันนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะปีนี้ที่เราร่วมกับ GU Creative นะคะจัดงาน Digital Your Life ขึ้นมานะต้องบอกว่าเสียงพรากันเองเนี่ยเราอยากจะนำนะคะมอบสิ่งใหม่ๆนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้าของสยามพารากอนเองนะในครั้งนี้เนี่ยเราก็เชื่อมโลกดิจิตอลนะคะเข้ากับโลกของออฟไลน์ด้วยนะคะก็เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจเรื่องดิจิตอลนะคะก็มีความยินดีอย่างมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนมา